วัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Universe Collections และในวันนี้ผมภูมิใจนำเสนอ MacFarlane Spawn ในเวอร์ชัน Mortal Kombat 11ครับ MacFarlane Spawn ตัวนี้นะครับก็ถือเป็นตัวที่เรียกว่าเรียกกระแสของ Spawn ได้ดีทั้งในเมืองไทยและก็ทั่วโลกเลยละครับเมื่อออกมาเนี่ยทุกคนก็เหมือนกับเป็นบ้าคลั่งกันไปใหญ่เลยนะครับกระแสสปอนมากันแรงมากจนทำให้เกิดการตัดออเดอร์ของสินค้าตัวนี้นะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวดราม่านี้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเรามาดูตัวสินค้าตัวนี้ดีกว่าครับว่ามันเจ๋งแค่ไหนนะครับที่ทำให้ทุกคนกลับมาบ้าคลั่งสปอนกันได้อีกครั้งหนึ่งครับตัวกล่องนะครับก็มาในรูปแบบของ Mortal Kombat ที่ MacFarlane ทำนะครับแต่ว่าถาดด้านในของกล่องเนี่ยจะเป็นสีแบบสะท้อนแสงนะครับเป็นสีเขียวนึกถึงตาของสปอนนะครับก็ทำสีออกมาได้สวยงามมากๆเลยนะครับเรียกว่าตรงกับคาแรคเตอร์ของสปอนจริงๆครับด้านข้างนะครับก็จะมีภาพอาร์ตสวยๆซ้อนกันนะครับของสปอนตัวนี้ครับผมในส่วนของด้านหลังนะครับก็จะมีบอกว่าเนี่ยมีจุดขยับ22จุดนะแล้วก็มีภาพอาร์ตที่เขาทำไว้นะครับก็สวยครับผมถือว่าตรงคาแรคเตอร์นะครับเพียงแต่อาจจะไม่ได้มีข้อมูลอะไรให้อ่านมากมายครับด้านล่างก็จะมีโลโก้ของลิขสิทธิ์ต่างๆนะครับและนี่ครับเมื่อแกะกล่องออกมานะฮะจะเห็นว่าถาดด้านในเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกนะครับก็ทำเป็นสีเขียวสะท้อนแสงนะครับแล้วก็มีลวดลายนิดหน่อยมีโลโก้ Mortal Kombat สีดำนะครับแล้วก็สแตนด์ที่ถามมาก็ต้องกรีดแพ็คแบบนี้นะครับแอบเสียดายเหมือนกันครับเอาละครับเมื่อแกะออกมาแล้วนะครับสปอนของเราดูกำยำนะครับขายาวๆนะฮะแล้วก็การลงสีนะครับถือว่าสวยมากแล้วก็ทั้งตัวจะเห็นว่ามีหนามเต็มไปหมดเลยนะครับคือถ้าเข้าใกล้แล้วก็ผมว่ามีเจ็บตัวแน่นอนครับแต่ที่สำคัญอยากให้โฟกัสที่เรื่องของการเพ้นท์นะครับคือทำสีออกมาได้ดุดันแล้วก็ดูมีมิติโดยเฉพาะนี่ฮะแววตานะครับแววตานี่ใช้สีเขียวสะท้อนแสงมานะฮะคือบางคนบอกเรืองแสงจริงๆผมว่าไม่เชิงนะฮะแต่ว่าถ้าโดนแสงเรื่อยๆเนี่ยตามันจะสะท้อนออกมาดีมากการลงสีบนสีขาวนะครับหรืออาจจะเรียกว่าหน้ากากบนหัวเนี่ยนะก็ทำออกมาใช้ได้นะครับแต่ว่านี่ครับตัวของผมแอบมีดีเฟกต์ผมก็เอาอาร์ตไนฟ์นะครับมาสกิดออกก็หายแล้วนะฮะอาจจะมีดีเฟกต์กันมาบ้างสักนิดหนึ่งนะครับนอกนั้นก็ถือว่าโอเคนะฮะการเพ้นท์ไม่มีเลอะไม่มีขาดอะไรนะครับตรงผ้าด้านหลังก็ทำมาดีนะครับมีการลงร่องสีดำถมร่องมาตรงบอดี้ทั้งหมดที่เราเห็นเนี่ยนะครับผมเดาว่าเขาน่าจะทำสีดำมาก่อนแล้วก็ใช้ dry brushสีเทาๆให้มันมีเหมือนกับสีมันนูนขึ้นมากล้ามเนื้อมันนูนขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นว่ามีร่องสีดำนะฮะตามกล้ามเนื้อที่เขาปั้นไว้นะฮะจะสังเกตว่างานปั้นเขาละเอียดจริงๆนะครับก็สมแล้วที่เป็นท็อดแม็กฟาเรนนะครับแต่ทีนี้เรื่องการลงสีนี่ผมไม่แน่ใจนะว่าเขาทาสีเทาแล้วลงร่องสีดำหรือว่าทาสีดำแล้วไป dry brush นะฮะผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าถือว่าออกมาแบบนี้ก็เรียบร้อยดีนะครับสวยแล้วก็นี่ฮะที่ผ้าคลุมเนี่ยจริงๆตอนแรกผมคิดว่าไม่ชอบนะเห็นแต่ภาพแต่เมื่อมันอยู่ในมือแล้วเนี่ยมันแบบโอ้โหรายละเอียดดีมากๆเลยแหละครับคือเขาปั้นมาเนี่ยมีร่องมีอะไรเห็นเลเยอร์ได้ชัดเจนมากแล้วเมื่อปั้นมาคมแบบนี้เนี่ยนะครับเมื่อเขาถมร่องดำแบบเนี้ยเขาอาจจะใช้เทคนิคการวอชหรืออะไรผมก็ไม่แน่ใจนะมันก็ทำให้ร่องต่างๆที่เขาปั้นไว้เนี่ยมันเห็นชัดมากๆเลยนะครับแล้วก็การเลือกใช้สีของเขาเนี่ยนะครับทำให้ผ้าคลุมเนี่ยมันดูมีชีวิตขึ้นมานะฮะดูแบบดูดิบเถื่อนนะผมพูดตรงๆนะก็ถือว่าชมนะอันนี้คือประทับใจกว่าที่คิดนะครับแล้วก็ตัวผ้าคลุมเนี่ยค่อนข้างจะมีน้ำหนักนะฮะแต่ว่าไม่ได้ถ่วงการยืนแต่อย่างใดหรือการช่วยค้ำด้วยซ้ำเอาละมาถึงจุดขยับครับนี่ครับก้มเงยได้ประมาณนี้เท่านั้นนะครับหมุนได้ก็ผมว่าพอเพียงนะครับแขนกลางได้ประมาณนี้นะครับที่หัวไหล่ก็ยังมีบัตเตอร์ฟลายจอยจริงๆมันเหมือนจะหลอกๆนะไม่ใช่บัตเตอร์ฟลายจริงนะครับแล้วก็ต้นแขนนะครับก็หมุนได้แบบนี้นะครับผมแล้วก็ที่ข้อศอกนะครับก็เป็นดับเบิลจอยนะฮะแล้วก็จะติดที่สนับแขนนิดหน่อยนะครับแล้วก็ข้อมือก็หมุนได้แบบนี้นะฮะมาดูข้อต่อที่ใต้ราวนมนะครับก็จะมี2ช่วงนะครับก็คือใต้ราวนมช่วงนึงแล้วก็ที่เอวนะครับแต่ว่าทำแอปครันช์ได้แบบนี้เงยได้ประมาณนี้นะครับก็ไม่ได้เยอะมากแต่ก็ถือว่าโอเคนะฮะข้อต่อที่เป้าก็จะเป็นลักษณะเดียวกันกับ MacFarlane ทั้งหมดตอนนี้นะครับก็จะเป็นการซ่อนข้อต่อด้านต้นขานะครับแต่ก็จะหมุนได้ไม่เยอะหรอกนะฮะแต่ขาไปข้างหลังได้แบบนี้นะครับไปข้างหน้าได้นิดหน่อยนะฮะประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนเข่านะครับเป็นดับเบิลจอยนะครับจริงๆงอได้มากกว่านี้อีกหน่อยนึงนะฮะแล้วก็
ที่ข้อเท้าครับหมุนได้แบบนี้แล้วก็ที่ปลายเท้าก็งอได้ด้วยนะครับจริงๆแล้วตัวนี้ทำข้อต่อมาได้ดีมากๆนะครับถ้าเทียบกับ Mortal Kombat ที่จริงๆแล้วมันควรจะเป็นซีรีส์เดียวกันใช่ไหมฮะแต่ว่า Mortal Kombat เนี่ยผมว่าพลาสติกมันแอบกรอบกว่าความรู้สึกนะเอาล่ะเรามาดูที่อะเซสซอรีส์กันครับให้มาเยอะมากแอบประชดนิดหนึ่งนะครับก็มีฐาน Mortal Kombat มาเป็นแบบฐานมาตรฐานของ McFarlane เลยมาแบบนี้อยู่ที่ว่าจะสแกนโลโก้อะไรนะแล้วก็มาถึงดาบนะครับที่เจ้าปัญหาเลยที่ว่าทุกคนแบบเฮ้ยล็อตต่อไปอ่ะหรือว่าที่ถูกตัดออเดอร์เนี่ยจะผลิตให้เป็นตะบองอ่ะอยากได้ดาบอ่ะอะไรอย่างงี้นะฮะก็ยอมรับว่าดาบเนี่ยก็ลงสีมาสวยมากๆนะครับก็ตามสไตล์นะฮะที่ด้ามก็เป็นทาสีแดงมานะครับมีการถมร่องสีน้ำตาลแต่ต้องบอกว่าเป็นยางนะครับดาบนี่เป็นยางนิ่มๆนะตอนแกะออกจากแพ็คเนี่ยผมต้องไปใช้ไดเป่าผมหน่อยเพราะว่ามันงอนะครับก็มีข้อดีข้อเสียคือถ้าเป็นยางเนี่ยมันก็จะงอง่ายหน่อยนะฮะแต่ถ้าเราไปเป่าปุ๊บดัดให้มันคงรูปมันก็จะตรงแหละนะฮะข้อดีของมันคือน้ำหนักเบาครับแล้วก็ไม่แหลมเกินไปไม่ทำร้ายเรานะฮะต่อมาเรามาเปรียบเทียบไซส์กันในซีรีส์เดียวกันของ McFarlane นะฮะ Mortal Kombat จะไซส์ใกล้เคียงกันนะครับก็เรียกว่าจะสูงต่างกันนิดเดียวเท่านั้นนะครับก็สามารถเอามาเล่นด้วยกันได้นะครับเพราะเป็นซีรีส์เดียวกันเอาล่ะต่อมาเทียบกับ Storm Collectible นะครับ Mortal Kombat รุ่นเก่าก็จะตัวเตี้ยกว่านะฮะต่อมาเทียบกับ Storm Collectible รุ่นใหม่ซึ่งแบบไม่สนใจสเกลแล้วนะฮะStreet Fighter ก็จะตัวใหญ่ล่ามกว่านะครับแต่ถามว่าเล่นด้วยกันยังได้ต่อมาเมื่อเทียบกับ Sage Ray แล้วก็ Mythic Legion นะครับ2ตัวนี้เป็น 6.5 นิ้วนะฮะก็จะเตี้ยกว่า Spawn หน่อยนึงแต่ถามว่าเล่นด้วยกันได้ไหมก็เล่นด้วยกันได้นะครับต่อมาเมื่อเทียบกับ6นิ้วจ๋าๆเลยนะฮะก็จะเป็น Mesco นะครับตัว Doctor Strange แล้วก็ฝ่าบาททางขวามือก็จะเตี้ยกว่าไปเลยเยอะๆเลยนะฮะมากล่าวโดยสรุปกันนะครับ McFarlane Spawn ในเวอร์ชั่นของ Mortal Kombat เนี่ยตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่แรงตัวหนึ่งในปีนี้เลยนะครับเรียกว่าแรงสู้กระแสโคโรนาไวรัสได้เลยนะเป็นตัวที่ปลุกกระแสแฟนๆให้กลับมาเรียกว่าแบบโอ้สปอนกลับมาแล้วนะครับแล้วก็จากนี้ไปสินค้าสปอนของลุงทอดก็จะขายดีขึ้นนะทีนี้ตัวนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นตัวเจ้าปัญหาเพราะว่าตอนแรกเมื่อประกาศออกมาว่าจะออกตัวนี้เป็นเวอร์ชันดาบคือแถมดาบอันนี้นะทุกคนก็แบบเอาจองหรือจองน้อยผมก็ไม่แน่ใจพอถึงเวลาปุ๊บของมาไม่ครบโดนตัดออเดอร์และเป็นกันทั่วโลกนะฮะกลายเป็นว่าใครที่จองไปแล้วไม่ได้ของเนี่ยเขาก็บอกว่าให้รอเดือน9เป็นต้นไปนะเดี๋ยวจะออกใหม่มาให้จะรีโปรดักต์มาให้แต่ว่าไม่ได้ดาบแล้วนะจะได้เป็นเวอร์ชันตะบองแทนซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าถึงเวลาจริงๆเขาจะแบบมีดาบมาให้ไหมหรือว่าอาจจะไม่มีจริงๆก็ได้ตะบองไปละกันเพราะว่าอาวุธในเกม Mortal Kombat ของ Spawn มันก็มีหลายตัวนะฮะก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงเอาล่ะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจริงๆส่วนตัวอย่างผมเนี่ยได้มาปุ๊บผมก็เอามาใส่ปืนของ NECA ของสเกล7นิ้วเนี่ยที่มันพอจะเล่นด้วยกันได้อยู่ดีนะฮะเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากให้ไปซีเรียสมากกับดาบเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตัวเวอร์ชันดาบตัวนี้เนี่ยในอเมริการาคามันก็ค่อนข้างจะขึ้นแล้วนะผมก็กัดฟันออกมานะเพราะว่าทนกระแสไม่ไหวอยากได้นะแต่ว่าเพื่อนๆที่คิดว่ารอได้ก็รอเวอร์ชันปกติไปเชื่อว่าในช่วงเดือน9เป็นต้นไปเนี่ยสปอนตัวนี้ก็จะราคาปกติน่าจะไม่โดนปั่นของน่าจะเข้ามาเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็แฟนๆสปอนที่ชอบมาอยู่แล้วนะฮะหรือว่าจะเพิ่งมาเก็บก็ตามแต่ตัวนี้เป็นตัวที่ดีนะครับผมต้องยอมรับเพราะว่าผมมี Mortal Kombat ซึ่งถือว่าเป็นซีรีส์เดียวกันใช่ไหมฮะ Mortal Kombat เนี่ยพลาสติกผมกลับรู้สึกว่ามันเปราะกว่าทั้งที่มันไม่ได้เปราะนะแต่ว่ามันจะดูเหมือนจะกรอบกรอบแห้งๆตัวนี้มันดูมีน้ำมีนวลมีความชุ่มชื้นกว่าผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะการลงสีหรือวัสดุที่ใช้ต่างกันจริงๆนี่ผมก็ไม่แน่ใจแต่นี่เป็นความรู้สึกของผมนะครับซึ่งยอมรับว่ารู้สึกเล่นสนุกกว่าแล้วก็รู้สึกดีกว่านะฮะถ้าเทียบกับ DC ผมว่าใกล้เคียงกันนะครับก็ถือว่าตัวนี้เป็นตัวที่ดีมากๆของ McFarlane นะครับก็น่าจะมีไว้ครับเอาล่ะครับและสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ